ขอบคุณพี่ๆมากเลยที่มาช่วยหนูเคลียร์กับลูกค้านะคะถ้าไม่ได้พี่ๆมาช่วยเคลียร์กับลูกค้าว่าหนูร้องเพลงไม่ได้ไม่หวังจะโดนลูกค้าด่ายับแน่แล้วตอนดิวงานมาลูกค้าไม่ได้บอกหรอว่าต้องร้องเพลงอะแล้วนี่ยิ่งเรามาจากต่างประเทศด้วยนะเขาดิวแค่ว่าให้หนูมาโชว์ตัวจะดิวงานอะไรก็ต้องดูดีๆจะมั่วหน้างานไม่ได้แล้วอีกอย่างลูกค้าเขาคงน่าจะลืมด้วยแหละมั้งหนูผิดเองแหละพี่ช่วงนี้ผู้จัดการหนูลาป่วยเลยไม่มีคนมาช่วยดูโอ้ยแกถ้าเราว่างก็ดีเนาะจะได้มาช่วยดูแลน้องอ่ะงานหนูอะมาหลายทางมากแถมยังเยอะด้วยพอรับงานเองอะก็เลยล้วนๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีอะไรให้พวกพี่ช่วยบอกมาเลยยินดีช่วยเต็มที่เลยเนาะชลินเนาะแล้วเฟย์ไม่มี AR หรือว่าผู้ช่วยอะไรแบบนี้หรอไม่มีค่ะหนูมีแค่ผู้จัดการพี่มีแนะนำไหมคะหรือว่าถ้าพี่วางก็ดีมากเลยอุ๊ยตารางแน่นมากไม่ค่อยมีเวลาเลยเดี๋ยวพี่เช็คก่อนนะเฟเราต้องเอาเฟมมาเป็นของเราให้ได้แกจะเล่นตัวเพื่อเอาก็วางการเป็นเธอกันเนาะจริงๆพวกพี่อ่ะยุ่งมากเลยนะเฟย์แต่ว่าเพื่อเฟย์อ่ะเดี๋ยวพี่เคลียร์คิวให้นะจริงๆพี่ได้แค่วันนี้เลยอ่ะถ้าเฟย์สนใจก็ไปคุยกันต่อที่บริษัทไหมดีเลยค่ะโอ๊ยสายนี้น่าจะคุยนานทำยังไงคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงติดต่อพี่มาแต่ว่าโทรมาก่อนนะพี่จะได้เคลียร์คิวให้โอเคเอาแบบนั้นก็ได้ค่ะขอบคุณพี่ๆมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะยินดีมากค่ะกลับดีๆนะลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราจะมีคิวว่างให้ไหมอะแกตารางมันแน่นไปถึงปีหน้าเลยนะโอ้ยแกช่วยน้องเขาไปเถอะก็ได้ก็ได้เอานะช่วยน้องเขาไปแบบนี้แปลว่าเราก็มีเด็กในสังกัดเพิ่มแล้วอะดิเฟย์เขาก็ดูมีงานเยอะด้วยแต่ก็ไม่แน่หรอกแกฉันยังไม่เคยเจอผู้จัดการน้องเลยอะไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าฉันว่าน่าจะคุยได้นะอย่าพึ่งคำนวณค่ะลืมไปแล้วหรอว่าตัวเองต้องไปประกวดนางงามอะไม่ได้บอกว่าจะประกวดนี่อะนุ่นเดียนามาแล้วเอียววินค่ะสวัสดีค่ะที่หนูมาประกวดในวันนี้เพราะหนูอยากจะหาค่ารักษาไปให้แม่ค่ะหนูอยากจะขอทำเพื่อแม่เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่แม่หนูจะโอเคโอเคพี่ว่าน้องออกไปพักก่อนดีกว่าเนาะไปคนต่อไปเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวเลยค่ะได้ยินไหมคะได้ยินค่ะหนูชื่อมีนาวิภาสุขค่ะว้าวมีนาบ้านรวยนะมีนาอะไรทำให้คุณมาประกวดเวทีนี้คะหนูคิดว่ามันคือความฝันของหนูค่ะหนูอยากให้ทุกคนบนโลกใบนี้ได้ยินเสียงของหนูเหมือนที่น้องชายหนูเคยบอกไว้ค่ะแต่
อีกหนึ่งเหตุผลหนึ่งก็คือหนูอยากมีเงินค่ะหนูอยากมีเงินให้น้องได้เรียนต่อแล้วก็ได้ดูแลครอบครัวค่ะคงไม่ดราม่านะอยากร้องเพลงอยากให้คนอื่นได้ยินเหมือนที่น้องของมีนาได้ยินค่ะพร้อมไหมเชิญค่ะหยุดไว้ไม่ไหวแล้วหัวใจก็มันคือความรักข้างในฉันรักเธอตั้งแต่วันนั้นแต่ต้องซ่อนมันเอาไว้สวัสดีค่ะชลินคีนเองนะโทรมาทำไมอ่ะเรามีเรื่องอยากให้เชลีนช่วยอ่ะเชลีนช่วยออกมาคีนหน่อยได้ไหมช่วยคีนหน่อยนะที่เดิมใช่ปะมาแอบกินมาม่าตรงนี้ล่ะลูกไม่ไปนั่งกินที่โต๊ะให้ดีๆแล้วหิวก็ทำไมไม่บอกป้าไปนั่งนะคะป้าจะได้ทำอะไรให้กินหนูเกรงใจจริงๆค่ะป้าชาติแค่กินมาม่าเนี่ยหนูก็อิ่มแล้วค่ะที่หลังอ่ะไม่ต้องเกรงใจนะถ้าหิวเนี่ยบอกป้าเลยนะแล้วทำไมวันนี้หนูถึงกลับเย็นล่ะลูกเขามีให้ร้องเพลงหลายรอบเหรอเปล่าหรอกค่ะหนูหลงทางอะค่ะก็เลยกลับเย็นเอาตัวแกอุ้ยแล้วทำไมไม่บอกป้าป้าจะได้ออกไปรับไม่เป็นไรหรอกค่ะหนูก็จะได้ฝึกเดินทางด้วยถึงแม้ว่ารถเมย์จะมีเป็นรอยสายก็ตามแล้วเป็นยังไงบ้างอะลูกมีแววว่าจะได้เข้ารอบต่อไปไหมหนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะแต่เห็นเขาบอกว่าเขาจะประกาศผลออนไลน์อะค่ะป้าตื่นเต้นจังเลยป้าจะได้มีหลานเป็นนักร้องคนดังแล้วยังหรอคะป้าป้าเป็นกำลังใจให้นะขอบคุณนะคะป้าชัดว้าวโอ้ตุ๊กแกกลับมาขอให้หนูผ่านการประกวดร้องเพลงด้วยเถอะสาธุพ่อจ๋าพ่อหนูร้องเพลงดีหรือยังอันนี้แม่การ์ตูนจะเป็นยังไงบ้างนะ